คือมันขาวๆนี่คือเป็นอันนี้นะแป้งนะถ้าเป็นธรรมชาติองุ่นเนี่ยถ้าเกิดแบบต้นสมบูรณ์ใหญ่สุดๆเนี่ยพุ่นน่ะเป็น20กิโลต่อกินได้จ้ะตัดตัดเลยครับธรรมชาติธรรมชาติร้อยแปดสิบจ้ะโอ้ครับจะปอสารพิษอันนี้จะบดใช้สารเพราะมันคือประมาณต้นหนึ่งห้ากิโลจ้ะรสชาติมันจะกลัวมันจะโซมจ้ะอืมเขาจะเก็บไว้หิ้วบันนักเองจ้ะช่วงเดือนใดเขาตีเป็นเก็บกันอ๋อแล้วแต่เขากำหนดเจ้าเออจ้ะแล้วแต่ว่าเขาจะหึ่งออกมาได้เขานับผู้สู้ก็จะมีตีเดียวนะตีว่าอันอย่างก็จะไม่ได้ไปล้างไข่ที่ไหนเจ้ามันจะต้องก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไข่พี่สบายในเจ้าครับพี่จะเป็นเพื่อนด้วยกันที่อยู่ประเทศน่านตรงลูกค้าต่างจังหวัดโดยนะเจ้าเลดเป็นอย่างตรงนี้ฮันนี่แล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมสักถ้า31ต้นนี่นะเจ้าตีพันมาเนี่ยพูดถึง6-7ตัวจริงเสียเวลาเนี่ยสู้เอาไปทำที่เขาทำได้อันตีองุ่นนี่เสริมเนาะเจ้าองุ่นก็ถือเป็นเสริมแต่มือปลาไปแล้วก็เดินมาทั้งนี้ครับแต่มันมีหน่อยเสียได้เนาะพี่จ้ะเป็นเพื่อนด้วยกันที่อยู่ประเทศน่านครับองุ่นดีเขาปลูกต้นนี้นี่ครับได้กี่ปีแล้วอ๋อปลูกมาได้5-6ปีแล้วเจ้าตั้งแต่ปี2555นะเจ้าเป็นพันธุ์ยังไงครับพันธุ์บิวตี้ซีเลดนะเจ้าบิวตี้ซีเลดนี่ก็คือบ่มีเม็ดนะเจ้าไล่เมล็ดพันธุ์ออกสีดำนะเจ้าแต่ว่าก่อนจะสีดำก็ต้องสีเขียวก่อนนะเจ้าแต่ตอนนี้มาก็จะเห็นสีดำเพราะมันสุกแล้ว